โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผม iGunfly37 นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อ MV นะครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันนะครับว่า MV เนี่ยมันตัดต่อกันยังไงนะครับผมก็จะบอกอย่างนี้ครับว่า MV เนี่ยมันมีแค่3คอนเซปต์ครับนั่นก็คือคอนเทนต์ครับแล้วก็อุปกรณ์ในการตัดต่อนะครับผมแล้วก็ข้อมูลนะครับแม่งมีอยู่แค่3อย่างแค่นั้นแหละนะครับผมพูดสั้นๆไม่มากความนะครับคือคอนเทนต์ก็คือคุณจะทำ MV เกี่ยวกับเรื่องอะไรความรักเพื่อนหรือว่าครอบครัวหรือว่าเป็นรักใสๆหรือว่ายังไงก็ตามอ่ะนะฮะหรือว่าจะเป็นมืดดักดาร์กมืดมืดความชั่วอะไรก็เรื่องของคุณครับมันคือคอนเทนต์ครับผมอย่างแรกนะฮะคุณต้องมีนะฮะอันนี้สำคัญลองลงมาก็จะเป็นโปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอครับผมอย่างเช่นผมใช้ Adobe Premiere Pro นะครับผมก็ตัดต่อคลิปได้ปกตินะฮะก็แล้วแต่นะใครจะใช้ Sony Vegas หรือว่าโปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโออื่นๆก็แล้วแต่ครับผมตามความสะดวกของพวกคุณนะครับ และอย่างสุดท้ายครับที่คุณเนี่ยห้ามพลาดนะครับพอๆคอนเทนต์เลยคือข้อมูลครับข้อมูลแยกออกอีกครับ2อย่างไม่2สิ3อย่าง3อย่างนี้มีวิดีโอก็คือคุณถ่ายมาจากกล้องที่คุณโทรศัพท์มาก็ได้หรือว่าจะเป็นกล้องแบบเงินสูงๆหน่อยก็อย่างกล้องแคนนอนที่ถ่ายกล้องตัวเป็นหมื่นอะไรเงี้ยออกมาก็ได้ครับผมที่เป็นภาพเคลื่อนไหวมีเสียงประกอบด้วยนั่นคือวิดีโอนะครับแล้วก็เสียงซาวด์เอฟเฟคที่เป็นเสียงฟริ้งฟุ้งฟริ้งหรือว่าเป็นเสียงตลกหกฮาจะเป็นเสียงอะไรก็ตามนะครับที่มันมีแค่เสียงอย่างเดียวไม่มีภาพได้หมดครับผมนั่นคือเสียงนะฮะมี2 อย่างนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่คุณอาจจะได้ใช้ครับผมนั่นก็คือรูปแบบถ่ายให้มันเป็นแค่รูปนิ่งเฉยๆแต่ว่ามีเพลงประกอบอันนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับผมมี3อย่างนะครับผมโอเคผมบอกไปแล้วนะอันนี้คือ3อย่างนี้ถ้าคุณมีคุณทำ MV ได้แล้วนะครับจะสั้นจะยาวแล้วแต่คุณครับไม่มีปัญหาหรอกทำเรื่องทำละครเรื่องนึงหนังสั้นเรื่องนึงก็ใช้แค่3อย่างนี้จริงๆครับซึ่งคุณต้องมีนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครคิดอะไรไม่ออกจริงไปดูตัวอย่างของผมได้ครับผมที่ YouTube นะครับผมทำแล้วนะครับผมทำของอนิเมะของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งผมไม่สามารถหารายได้จากมันได้เลยนะครับช่างมันเถอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละน่าจะเข้าใจกันแล้วนะเพราะผมบอก3อย่างนี้มันสำคัญที่สุดนะครับจะ MV จะเป็นแบบไหนก็ตามไม่รู้ครับการจัดเรียงแต่ละวิดีโอเนี่ยที่คุณถ่ายมาเป็นวิดีโอสดๆร้อนๆเนี่ยที่คุณยังไม่ผ่านการตัดต่อเนี่ยเอามาจัดเรียงกันแล้วตัดเนี่ยอันนี้อยู่ที่เทคนิคของคุณครับซึ่งแต่ละคนเทคนิคไม่เหมือนกันนะซึ่งสามารถดูเทคนิคเพิ่มเติมได้จากคลิป YouTube ของผมก็ได้ครับซึ่งผมก็เคยทำไปก่อนนานๆแล้วนะครับว่าควรจะต่ออะไรยังไงแบบไหนที่จะถูกหรือเปล่านะครับมันไม่ฟิกว่าถูกไม่ถูกนะมันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยใช้คุณจะทำ MV แนวไหนหรือคอนเทนต์นั่นเองนะครับอันนี้สำคัญที่สุดซึ่งมันฟรีสไตล์ครับมันไม่มีใครบอกกันได้ครับผมซึ่งมันอยู่ที่คุณครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สงสัยก็ถามเพิ่มเติมได้ครับในใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้แหละครับผมมาดูตลอดแล้วครับโอเคลาก่อนครับผมเจอกันในเกมที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้นะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม